เหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9เหรียญแรกผลิตขึ้นในปีพศ2531และได้กลายเป็นเหรียญที่หายากที่มีราคาแรงราคาพุ่งและที่สำคัญเป็นเหรียญ10บาทที่ผลิตน้อยและหายากอันดับที่2ของเหรียญ10บาท2สีในสมัยรัชกาลที่9และถ้าเป็นเหรียญ10บบาท2สีที่ลึกเริ่มใช้เมื่อปีพศแรกปีพศอ,อ,อะไร และที่สาคัญราคาอยู่ที่เท่าไหร่ปัจจุบันราคาจะพุ่งเหมือนเหรียญ10บาทหมุนเวียนปีแรกหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง plp channel fc นะครับและสำหรับคลิปวีดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกที่ผลิตในปีแรกในสมัยรัชกาลที่9กกันนะครับและจะมาพูดถึงว่าราคาของเหรียญ ปัจจุบันราคาไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเทียบกับเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนอ่าเพื่อนๆต้องแยกให้ออกก่อนนะครับระหว่างเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนกับเหรียญ10บบาท2สีเทเลึกจะต่างกันนะครับเพราะเหรียญ10บบาทหมุนเวียนจะมีใช้ในระบบหมุนเวียนทั่วๆไปของเราแต่ถ้าเป็นเหรียญเทเลึกจะจัดทําขึ้นในวอกาสสกาญสําคัญๆนะครับ สำหรับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าเหรียญ10บบาทหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9คือเหรียญ10บาทปีพศอะไรและหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเหรียญ10บบาทในสมัยรัชกาลที่9ที่เป็นเหรียญที่ระลึกหรือเหรียญวาละแรกเป็นเหรียญอะไรและผลิตปีพศไหนวันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ศึกษาเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับและที่สําคัญมาดูกันว่าเหรียญรุ่นนี้เพื่อนๆจะมีกันหรือเปล่า และในปัจจุบันราคาผ่านมาหลายปีจะมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเหรียญ10บบาท2สีหมุนเวียนผลิตปีแรกปี2531แต่เราต้องรอถึง8ปีนะครับกว่าจะมีเหรียญ10บาทที่ลึกหรือเหรียญ10บาท2สีวาละนะครับซึ่งเหรียญ10บบาท2สีที่ลึกเหรียญแรกที่เป็นเหรียญวาระาที่1 คือเหรียญเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนา,าอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่งคงนะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีสีทองและสีขาวนะครับราคา10บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มลลิเมนะครับลวดลายของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญด้านหน้าจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเบื้องขวาทรงฉลองพระอ,องค์ลำลองพร้อมกล้องถ่ายรูปและแผนที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประทับอยู่ในนาข้าวท่ามกลางชาวนานะครับเหรียญวาละที่1ของเหรียญที่ลึกนี้นะครับเป็นผลิตออกมาเมื่อปีพศ2539นะครับ ส่วนจำนวนการผลิตของเหรียญมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง5 00 6, 00ล้าน6,001เหรียญเลยนะครับซึ่ง6,000กับ1เหรียญน,นั้นก็ไม่ทราบว่าทำออกมาเป็นแบบพิเศษที่เรายังไม่รู้ก็ค,คือหรือจะเป็นเหรียญแบบขัดเงาหรือเป็นเหรียญที่เป็นแผงเหรียญหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลในส่วนด้านนี้นะครับ ถึงแม้ว่าเหรียญน,นี้นะครับจะมาผลิตมายาวนานกว่าเหรียญวราอื่นแต่ราคาของเหรียญก็ยังไม่สูงมากนักนะครับเนื่องจากเหรียญมีจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับซึ่งแตก,แต,กต่างจากเหรียญ10บบาทหมุนเวียนที่เป็นเหรียญ10บ,บาทผลิตปีแรกคือปีพศ2531นะครับที่มีราคาแพงก็เนื่องจากมีจํานวนการผลิตเพียงแค่6,200เหรียญ ต่างจากเหรียญ10บบาทวาระแรกนี้นะครับถึงจะผลิตเป็นวาระแรกก็จริงแต่จำนวนการผลิตสูง5ล้านจึงทำให้มีราคาสูงคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับราคาประเมินตามคู่มือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับจะอยู่ที่ราคาเหรียญละส0บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้จะอยู่ที่15-20ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ครั้งหนึ่งนะครับเหรียญนี้เคย ราคาขึ้นไปสูงถึง80-100ถึงบาทนะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆก็เนื่องจากมีการพบเจอเยอะนะครับส่วนเหรียญที่มีราคา4,000บาทก็คือเป็นราคาซื้อแบบยกถุงนะครับที่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับจะมีราคาอยู่ที่4,000บาทก็คือ100เหรียญตกแล้วก็คือเหรียญละ40บาทนะครับเป็นเหรียญที่เหมาะสำหรับไว้เก็งกำไรนะครับ ไม่ได้เป็นเหรียญที่เหมาะสําหรับสะสมหรือเก็บไว้ระยะยาวนะครับสําหรับคลิปโดดนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ